ฮือฮาเกรียวกราวในโลกออนไลน์ชาวเน็ตรั่นเศรษฐกิจแย่ขนาดนี้ยังจะซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอีกเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่เกรียวกราวเมื่อหนังสือพิมพ์ข่าวสดได้โพสต์เมื่อ3ชั่วโมงที่ผ่านมาใจความว่าบิ๊กตู่ดูความจำเป็นจ่อซื้อเรือดำน้ำเพิ่มเพราะลำเดียวไม่พอต้องหมุนกันใช้เมื่อวันที่30กรกฎาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบิ๊กตู่คุมทัพจัดโผทหารตำรวจเองนั่งประธานกตร.ดู DSI ปัดใช้อำนาจกองทัพหนุนอำนาจตัวเองอยู่ยาวเดินหน้านโยบายเร่งด่วนปฏิรูปกองทัพพร้อมดูความจำเป็นซื้อเรือดำน้ำประจำการทอรอเพิ่มเผยเหตุดึงงานลุงป้อมหวังช่วยแบ่งเบาหลังมีปัญหาสุขภาพเมื่อเวลา 9 นาฬิกาวันที่30กรกฎาคมที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกภายหลังกลับมาที่กระทรวงกลาโหมว่ารู้สึกปกติเพราะเข้ามาบ่อยอยู่แล้วโดยเข้ามาตั้งแต่เป็นข้าราชการทหารก็มีความคุ้นเคยวันนี้ได้มอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงกลาโหมโดยได้ขอบคุณทุกคนในการทำงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและขอให้ร่วมกันทำงานภายใต้สายงานที่เรามีอยู่อย่างระมัดระวังและต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆส่วนที่มีความเป็นห่วงเรื่องการใช้อำนาจของรัฐมนตรีกลาโหมนั้นเรื่องดังกล่าวมีกฎหมายดูแลอยู่แล้วทั้งนี้ตนได้มอบหมายนโยบายให้ทุกคนทำงานด้วยความตั้งใจและเสียสละพร้อมทั้งทำหน้าที่ให้ทันต่อยุคสมัยเพราะทุกวันนี้มีเรื่องโซเชียลเทคโนโลยีและดิจิตอลที่เราต้องก้าวตามให้ทันอย่างไรก็ตามในส่วนของนโยบายเร่งด่วนกระทรวงกลาโหมนั้นคือเรื่องการปฏิรูปกองทัพซึ่งเดิมมีอยู่แล้วแต่ต้องมาทบทวนว่าขณะนี้ดำเนินการไปถึงไหนซึ่งต้องดูให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันเมื่อถามถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาโยกย้ายประจำปีพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรื่องนี้ให้ทางหน่วยทำขึ้นมาเพราะตนให้สิทธิ์ทั้งทหารและตำรวจจะทำรายชื่อขึ้นมาผู้นำหน่วยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของตนจะเป็นผู้ตรวจทานความเหมาะสมและขีดความสามารถว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรคิดว่าทุกคนมีความสามารถอย่างไรแต่จะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรนั้นผู้นำหน่วยรองลงไปต้องรับผิดชอบในการแต่งตั้งทั้งทหารและตำรวจแม่ทัพต้องรับผิดชอบเพราะดูกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการภาคต้องรับผิดชอบไม่ใช่โยนความรับผิดชอบมาให้ผมเพราะผมจะดูแลความเหมาะสมให้ทุกคนพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่านายกมาดูงานความมั่นคงเพราะต้องการควบรวมความมั่นคงทั้งหมดโดยเฉพาะกรมสอบสวนคดีพิเศษพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ได้ควบรวมแต่เป็นการมอบหมายหน้าที่ในระดับรัฐบาลว่าเข้าไปดูอะไรบ้างเวลาเข้าไปดูแล้วก็ใช่ว่าจะทำอะไรได้ทั้งหมดเพราะเราต้องเข้าไปดูเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นรวมถึงการดำเนินการในส่วนต่างๆที่ค้างอยู่ว่าจะทำอย่างไรเพราะประชาชนให้ความสนใจซึ่งทาง DSI ควรทำหน้าที่เฉพาะแต่ก็มีหลายคนมองว่ามีตำรวจมากเกินไปหรือเปล่าก็ต้องเข้าไปดูโครงสร้างว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามย้ำว่านายกจะดึง DSI มาขึ้นกับสำนักนายกใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของการกำกับดูแลโดยมอบหมายให้รองนายกดูแลในส่วนต่างๆและบางหน่วยงานนายกก็สามารถกำกับดูแลได้เมื่อถามว่านายกจะดูแลสำนักงานตำรวจชาติด้วยตัวเองหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าตนสมควรจะดูหรือไม่เมื่อถามตอบว่าการที่นายกไปดูสำนักงานตำรวจชาติเองเพราะต้องการแบ่งเบาภาระของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าใช่เพื่อแบ่งเบาภาระของพลเอกประวิตรและเรื่องสุขภาพการทำงานที่ผ่านมาพลเอกประวิตรมีความตั้งใจการทำงานอย่างมากท่านยังคงทำหน้าที่ในฐานะดูแลงานความมั่นคงเช่นสำนักการข่าวกรองแห่งชาติสภาความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและเมื่อถามว่างบประมาณกองทัพปี2563พลเอกประยุทธ์กล่าวว่างบประมาณเขามีของเขาอยู่แล้ว
ซึ่งมีการแบ่งสัดส่วนในแต่ละปีทุกหน่วยงานเสนอมาเกินทั้งหมดแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะงบประมาณมีจำกัดเราต้องดูความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยงบประมาณที่ได้จะครอบคลุมถึงการจัดซื้อจัดหายุทธโภคกรเมื่อถามว่าอาจถูกจับตาเรื่องความโปร่งใสในการจัดซื้อยุทธโภคกรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเราต้องซื้อให้ถูกต้องเพราะมีกรรมการตรวจสอบการจัดซื้ออยู่แล้วต้องทำให้โปร่งใสไม่เช่นนั้นก็เป็นการกล่าวอ้างกันไปมาทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นเมื่อถามย้ำรวมถึงนโยบายซื้อเรือดำน้ำด้วยหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้อนถามกลับว่าทำไมล่ะจะให้ซื้อลำเดียวแล้วพอหรือไงถ้าเกิดเสียขึ้นมาหรือมีการจอดพักเพื่อหมุนเวียนการทำงานและจะทำอย่างไรเราต้องดูความเหมาะสมและความจำเป็นทางด้านพลเอกณัฐอินทรเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวต่อว่านายกยังไม่ได้กำหนดว่าจะเข้ามาทำงานภายในกระทรวงกลาโหมวันไหนแต่หากมีแขกบ้านแขกเมืองมาทางนายกก็จะมาต้อนรับเองเป็นวาระไปแต่ขณะนี้ทางฝ่ายเสนาธิการของนายกก็ได้เข้ามาทำงานที่สำนักงานกันหมดแล้วขณะที่ส่วนของโผทหารทางนายกให้ส่งรายชื่อตามช่วงเวลาปกตินอกจากในเว็บไซต์ของข่าวสดแล้วข่าวสดก็ยังได้โพสต์ใน Facebook Fanpage ของข่าวสดใจความว่าลำเดียวไม่พอบิ๊กตู่ดูความจำเป็นซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอีกเพียงเวลาเป็น3ชั่วโมงมียอดกดไลค์กดแชร์จำนวนมากมียอดไลค์ 21,000 ครั้งมียอดความคิดเห็น 7,900 ความคิดเห็นและยอดแชร์ 3,300 ครั้งอาทิความคิดเห็นเช่นเบื่อบริหารแบบทหารใช้เป็นแต่เงินแต่หาเงินไม่เป็นบริหารการค้าการขายก็ไม่เป็นสติปัญญากลยุทธการตลาดก็ไม่มีเป็นแต่กู้ตามสไตล์ราชการไทยอีกท่านหนึ่งครับตอนเด็กๆลุงคงอยากได้มากเลยนะเรือดำน้ำเนี่ยตั้งแต่เป็นนายกก็เห็นตื้อแต่เรือดำน้ำนี่แหละที่เป็นชิ้นเป็นงานเป็นผลงานของลุงหัวกรวยท่านต่อไปครับซื้อเยอะๆครับลุงทุกวันนี้รู้ไหมน้ำพริกปลาทูผักต้มราคา50บาทไปแล้วไม่แก้ไขกูอะไรเลยซื้อแม่งเข้าไปมึงจะลบกับใครวะเนี่ยอีกท่านหนึ่งครับดูจากคำพูดคำจาวาทีของท่านแล้วท่านดูโง่ๆนะเอ๊ะหรือโง่จริงๆซื้อเก่งนะครับตอนตายท่านให้เขาหามศพท่านใส่เรือดำน้ำไปลอยอังคารเถอะท่านต่อไปครับถ้าแม่งโกงชาติโกงกินเงินชาติบ้านเมืองแม้แต่บาทเดียวขอให้แม่งตายโหงตายหาใน3วัน7วันอีกท่านหนึ่งครับตู่คือชะตาที่มิอาจหลีกเลี่ยงส่วนกูก็ยอมรับชะตาที่มิอาจหลีกเลี่ยงเช่นกันถุงมือทานอสกำลังทำงานดีดนิ้วทีเดียวคนอดตายไปครึ่งประเทศ 30,000 ล้านล่ะครับครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งท่านต่อไปครับซื้อมาดำนาสิขนาดทำนายังลำบากอยู่เลยดำดูปะการังหรือเปล่าคะอีกท่านหนึ่งครับซื้อมาให้ลูกมึงดำไปเก็บผักตบชวาหรือไงฮะไอหัวควยท่านต่อไปครับกูละสมน้ำหน้าคนที่เลือกลุงจริงๆจะแย่งหมาแดกกันอยู่แล้วลุงตูบซื้อมาทำกระเจี๊ยวอะไรอีกครับท่านต่อไปครับหน้าด้านสุดๆอีกท่านหนึ่งครับถ้าเรื่องจริงลุงทำเหมือนตอนเด็กพ่อแม่ลุงไม่มีเงินซื้อของเล่นให้เลยนะทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นของชาวเน็ตชาวเน็ตไม่อยากเชื่อเศรษฐกิจแย่แต่ลุงจะซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือดำน้ำอีกแล้วงานนี้ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างจะหนักจะเบาตามอัธยาศัยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ